ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ก็อยากจะอวยพรญาติโยมคนไทยท่านสาธุชนทุกท่านที่รับชมรายการของ WBTV อยู่ในขณะนี้ปีใหม่นี้อยากจะให้สังคมไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่ปลอดอบายมุขเพราะว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมมีฝรั่งที่เป็นลูกศิษย์ถามอัตมภาพหลายครั้งว่า Why Thai peopledrink alcohol I can feel Thai people is a Buddhist land the land of Buddhism but why Thai people drink alcohol all the time ฝรั่งเขาถามมาว่าคุณเป็นเมืองพุทธเป็นประเทศของชาวพุทธแต่ทำไมคนไทยดื่มสุราเก่งมากไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหขายสุรากันได้ทุกที่ทุกทางแล้วก็ดื่มกันเทศกาลปีใหม่เนี่ยคนไทยดื่มสุราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะญาติโยมพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าอบายมุขเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นทางแห่งความพินาศจำได้ไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้มีคดีสาวพิสตี้ไปเทคแคร์กลุ่มนักดื่มโซลานักเลงโซลานักเลงผู้หญิงเป็นหนึ่งในอบายมุข6อย่างพิสตี้คนนี้ต้องจบชีวิตลงเพราะไปเกลือกกล้วกับพวกอบายมุขความจริงแล้วพิตตี้คนนี้ไม่น่าจะต้องตายแต่เธอประมาทนะรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นนักเลงหญิงนักเลงโซลาแต่พิตตี้คนนี้อยากได้เงินก็เลยไปเอนเตอร์เทนพวกเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความพินาศสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็จบชีวิตลงเพราะไปยุ่งเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับพวกที่นะเดินในเส้นทางของอบายมุขทางความเสื่อมเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้อยากให้ญาติโยมนั้นทำปีใหม่ของเราให้เป็นปีที่ปลอดจากอบายมุขถ้าทำได้รับรองเจริญรุ่งเรืองเป็นปีใหม่ที่เป็นชีวิตใหม่ที่ให้สิ่งใหม่ๆที่เป็นความดีเป็นความเจริญทั้งแก่ตัวของท่านเองแก่สังคมส่วนรวมด้วยอย่าลืมนะญาติโยมปีใหม่นี้ปลอดอบายมุขอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีปาร์ตี้จะมีอะไรกันก็อยู่ในความพอเหมาะพอควรนะทานอาหารเย็นร่วมกันพูดคุยกันสนทนากันเท่านี้ก็แฮปปี้แฟมิลี่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอบายมุขนะมีสุรายาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องสังคมไทยของเราก็จะน่าอยู่และก็จะมีฝรั่งมาถามอาตมาอีกว่า why Thai people drink alcohol many times because you are the land of Buddhism สาธุขอเจริญพรสวัสดีวันปี